ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace รายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมจิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้เดินทางมาไกลมากมาจากประเทศฝรั่งเศสพบกับด็อกเตอร์นายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริสาธุครับนมัสการครับอาจารย์สาธุวันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเราได้ตัวจริงเสียงจริงรายจริงเป็นคนเก่งเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานระดับนานาชาติเลยทีเดียวก่อนอื่นอยากจะให้ท่านนายแพทย์วัชรพลได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาสักนิดหนึ่งเพราะดูจากแบ็กกราวด์ของท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นนายแพทย์ธรรมดาเป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็นทหารด้วยเป็นอะไรหลายอย่างเป็นมากกว่าที่คุณคิดนะการศึกษามีคุณค่ากับการพัฒนาตัวเราอย่างไรช่วยมองกล้องแล้วก็พูดนิดหนึ่งกับท่านผู้ชมการศึกษาปกติแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่พูดง่ายตั้งแต่วัยเด็กนะครับเกิดมาจากครอบครัวนะฮะการศึกษาจากเขาเรียกไปเป็นสังคมปฐมภูมิเริ่มต้นก็คือจากครอบครัวจากคนรอบข้างสภาพแวดล้อมต้องปลูกฝังให้เราครับจากนั้นก็คือเติบโตขึ้นไปเป็นสังคมทุติยภูมิก็คือโรงเรียนสังคมที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะอยู่ในโรงเรียนเกิดที่ไหนก็ได้นะครับเกิดจากการสั่งสมแล้วก็นำเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยการศึกษาไม่มีความจำเป็นถ้าเกิดคือพูดง่ายๆว่าการศึกษาต้องไปพร้อมๆกับคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยการศึกษาก็ไม่มีความหมายเพราะมันนำเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ถูกต้องหรือใช้ในแบบที่ผิดนะก็จะสร้างปัญหากับสังคมได้นะเท่าที่ทราบมาเนี่ยไปศึกษาเรียนอยู่ต่างประเทศนะนานมากไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่15ครับ15ครับศึกษาอยู่กี่ปีกว่าจะจบด็อกเตอร์โอ้ผมไปเรียนแพทย์นะครับแต่ผมไปเรียนหมอทหารก็ผมไปเรียนที่กรีซก็7บวก3บวก5 17ปีโอ้โหเกือบ20ปีเหมือนอาตมาเลยอาตมานี่เป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นบัฟฟาโลบอยพอบวชเข้ามาก็ได้เห็นว่าความรู้เราน้อยมากนะยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนกศน.เรียนปริญญาตรีปริญญาโทใช้เวลา20ปีเหมือนกันนะตอนนี้หยุดแล้วไม่จบด็อกเตอร์ด้วยต้องทำงานครับทำงานต้องทำงานไปด้วยนะประสบการณ์ทำงานคราวนี้อยากจะให้ท่านด็อกเตอร์ได้พูดถึงปัญหาเมื่อเราไปศึกษาต่างประเทศปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเรื่องภาษาเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีโอ้ลองเล่าสู่กันฟังว่าเจอปัญหาอะไรบ้างครับคือประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับในการศึกษาต่อต่างประเทศก็คือว่าเวลาเราอยู่ในประเทศของเราเนี่ยเราใช้ภาษาเรารู้จักอาหารการกินของเราเรามีปัญหาเราก็แก้ไขวิ่งเข้าหาพ่อแม่ก็จบใช่ไหมครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาหลุดเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยประเทศไทยอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้พ่อแม่คุณเป็นใครใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่แคร์ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อช่วยเหลือตัวเองแล้วทำได้แล้วเราก็จะเกิดอาการเก่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเราจะมองเข้ามาจากส่วนที่มันเราคิดว่าประเทศเราใหญ่มากนะฮะเมื่อก่อนนี้กรุงเทพคือใหญ่ที่สุดแล้วพอไปถึงกรุงเทพก็แค่เมืองหลวงหนึ่งของอีก224ประเทศทั่วโลกซึ่งอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จักทั้งหมดวิสัยทัศน์มันกว้างขึ้นเลยเราจะมีลักษณะของการยอมรับในสิ่งที่ควรจะเป็นเพิ่มมากขึ้นเราจะกว้างมากขึ้นเราจะไม่โวยวายครับเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกอีกต่อไปเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกต่างหากคิดอย่างนี้ก็จะไปไหนก็สบายจะปรับตัวง่ายจะทำให้เราปรับตัวง่ายขึ้นครับไม่อีโก้เยอะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะล็อกตัวเองอยู่ในสังคมเดิมๆการอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวแม้กระทั่งการเรียนรู้ในส่วนต่างๆหรือแม้ส่วนดีๆของเราเช่นพุทธศาสนาไทยในต่างประเทศเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีพระธรรมทูตที่ช่วยเผยแพร่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำงานหนักมากใช่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ย
การอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันทำให้โลกเรากว้างขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นการแอดวานซ์ถ้าพูดถึงง่ายๆก็คือว่าถ้าอยู่เมืองไทยเรียนจบไทยคือการศึกษาระดับมัธยมการไปต่างประเทศก็คือการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มันใหญ่กว่าเดิมคิดได้ดีมากเลยทำให้เราได้ประสบการณ์ที่มันมีค่ามากขึ้นและเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มากขึ้นด้วยและปัญหาที่พบส่วนใหญ่คืออะไรปัญหาที่พบส่วนใหญ่น่าจะเป็นการปรับตัวซะมากกว่านะครับแล้วก็ความโดดเดี่ยวการเหงาแต่ว่าจะเหงาหรือจะโดดเดี่ยวมันขึ้นอยู่กับการมองมากกว่าว่าเราโดดเดี่ยวหรือว่าเราเหงาไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเหงาหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำตัวยังไงเราถึงจะเหงาครับถ้าเกิดว่าไปเรียนหนังสือแล้วเราต้องการที่จะคบเพื่อนมันก็ผิดวัตถุประสงค์แต่ถ้าต้องการไปเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วต้องการให้คนเดินเข้ามาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับลักษณะอย่างนั้น อยู่ที่การทำตัวของเรามากกว่าด้วยครับปัญหาต่างๆจะมากหรือน้อยอยู่ที่การทำตัวของเราแล้วจุดมุ่งหมายของเราว่าเราต้องการอะไรนะถ้าไปตามที่มุ่งหมายไว้ก็ปัญหาก็จะน้อยลงแต่ถ้าออกนอกทางก็ปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เรียนอยู่ทำงานไปด้วยไหมก็เป็นแพทย์นะฮะก็ทำไปด้วยเป็นหมอทหารอ๋อทำงานไปด้วยครับครับสาธุสาธุเอาละคราวนี้อยากจะใหแนะนำสักนิดหนึ่งแนะนำถ้าเกิดน้องๆ New Generation บางท่านกำลังโฟกัสไปที่ต่างประเทศไปศึกษาต่อไปทำงานไปจะให้คำแนะนำอะไรน้องๆได้บ้างไหมการศึกษาต่อต่างประเทศก็อย่างที่บอกนะฮะก็ผมก็เคยเกริ่นหลายๆครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีจุดยืนบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรายังหาจุดยืนไม่ได้ในประเทศแล้วก็ออกไปหาจุดยืนข้างนอกประเทศมันก็ยังต้องมีจุดยืนให้เราสักแห่งหนึ่งเราอาจจะไม่เก่งในประเทศเลยก็ได้แต่ต่างประเทศเราอาจจะเก่งขึ้นมาเพราะว่าเรามีการพัฒนาตัวเองอีกแบบหนึ่งการจำกัดมันต่างกันเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะออกไปแล้วก็อย่ากลัวกับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นเพราะจริงแล้วเนี่ยการพัฒนาประเทศไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศเสมอไปที่ช่วยพัฒนาประเทศได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ใช่ถ้าต้องการจะทำใช่เราไปอยู่ต่างประเทศเราสามารถพรีเซนต์ความเป็นไทยก็ได้ใช่ไหมพรีเซนต์วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยต่างๆหรือช่วยประชาสัมพันธ์นะประเทศของเราศาสนาของเราวัดวารามของเราสามารถทำได้เขียนหนังสือเนื้อหาทำทีวีออนไลน์ก็ยังได้นะเขาทำยุคสมัยนี้มันดิจิตอล endless ครับใช่ใช่นะ e-learning ทำได้ทุกอย่างนี้เอาละคราวนี้มาโฟกัสมาเรื่องงานบ้างได้ข่าวว่าเป็นคนที่เรียกว่าทำงานเยอะมากก็เหมือนพระจันทร์ใกล้ๆกันครับก็เรียกว่าพวกอะไรนะพวกจะใช้คำว่าอะไรดีนะที่ว่ารับทุกอย่างอ่ะครับไฮเปอร์บางคนก็เรียกไฮเปอร์ได้ไหมมากไปมั้ยไม่เป็นไปนะฮะไฮเปอร์มันขึ้นอยู่กับเราเปรียบเทียบกับใครมากกว่าครับรับหมดอะไรมารับหมดแต่เป็นเรื่องที่ดีๆนะก็อย่างพระจันทร์กับผมก็คือนอมเราคือคนธรรมดาครับผมสาธุทำอะไรบ้างทุกวันนี้ก็เป็นแพทย์ครับเป็นแพทย์อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนี่เป็นคลินิกส่วนตัวผมเพราะลาออกมาจากงานราชการเสร็จแล้วก็เขียนหนังสือสอนหนังสือสอนหนังสือด้วยครับสอนที่ไหนบ้างสอนที่มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ฮะที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กไม่ทราบอาจารย์รู้จักหรือเปล่าเคยอ่านบางที่ที่ไหนแล้วก็ที่บรัสเซลส์แล้วก็มีครับมีมหาลัยที่ฝรั่งเศสโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยป๊อปปูล่าเหมือนกันนั้นเนี่ยสาธุสาธุนะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยมีคลินิกส่วนตัวด้วยแล้วการทำงานพักอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่เปิดคลินิกที่เบลเยียมบ้านอยู่ฝรั่งเศสครับแล้วการเดินทางไปทำงานเป็นยังไงบ้างไปรถไฟครับทาริสก็360กิโลเมตรครับชั่วโมงกับ15นาทีครับโอ้สบายมากเลยก็เหมือนกรุงเทพโคราชแต่ว่าไปชั่วโมง15นาทีโอ้นิดเดียวเองครับสั้นมากบ้านเรารถติดมากกว่านี้บางที 2-3 ชั่วโมงนะใช่ครับใช่ใช่สะดวกที่นู่นเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงครับเดชเวย์ครับไปหัวจรวดได้ไหมฟุตก็ประมาณ267กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งประมาณ 200-300 ประมาณครับอันนี้นอกประเด็นนิดนึงนะอยากให้เล่าชีวิตในเยาว์วัยตอนสมัยอยู่เมืองไทยบ้างว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างผมชีวิตก็เป็นเด็กกรุงเทพทั่วไปอะครับก็เกิดที่นี่แต่ว่าทีนี้พอมามันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ตอนที่เข้าเตรียมทหารไปเสร็จแล้วก็พอออกเสร็จทีนี้ก็เกิดอาการเป๋สักนิดนึงจนกระทั่งมีเป๋เป๋ซ้ายเป๋ขวาจนกระทั่งไปสอบเอาทุนของกระทรวงกลาโหมกรีกมาได้ครับเป็นนักเรียนทุนนะเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลกรีซไม่ธรรมดานะเนี่ยครับโอ้แต่ว่าเป็นทุนของกระทรวงกลาโหมผมก็เลยกลายเป็นหมอทหารโอ้ครับทำงานให้ทหารด้วยทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมของประเทศกรีกใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ย
แล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับเหลือแต่คุณแม่ก็พอทีนี้อยู่กับคุณแม่ก็พยายามจะทำให้ท่านมีความสุขมากที่สุดเพราะว่า อย่างที่บอกครับไปอ่านในจำไม่ได้ว่าพระรูปไหนท่านเขียนไว้แต่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาอาหารมาถวายพระเนี่ยต้องให้พ่อแม่อิ่มซะก่อนโอ้ครับคือต้องดูแลพ่อแม่เราเสียก่อนที่จะไปดูแลคนข้างนอกอย่างที่บอกเรื่องการศึกษาปฐมภูมิทุติยภูมิใช่ไหมครับเราได้มาจากใครก็พยายามทำให้คุณแม่มีความสุขเพราะว่าเวลาคุณแม่มีความสุขแล้วผมก็มีความสุขตามเป็นลูกกตัญญูไม่ทราบคำบัญญัติแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าคือผมกลับเมืองไทยประมาณ 2-3 ครั้งต่อปีนะครับเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเรามีสตางค์เก็บไว้ก็เท่านั้นถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณแม่เราไม่อยู่กับเราอีกต่อไปผมมีเงินร้อยล้านพันล้านผมซื้อคุณแม่กลับมาไม่ได้ถูกต้องครับคิดได้ดีมากเลย คิดได้ดีมากสาธุดังๆพร้อมกันญาติโยมสาธุนะไม่ธรรมดาเป็นลูกกตัญญูนะคิดถึงคุณแม่เป็นอันดับแรกเลยนะทุกวันนี้พยายามทำทุกอย่างให้คุณแม่มีความสุขเมื่อถึงเวลาที่ท่านจากเราไปเราไม่กินแหนตัวเองจริงไหมเราทำเต็มที่แล้วเราจัดให้แล้วนะสาธุเอาละบีบมาอีกเรื่องนึงโฟกัสมาที่ทหารบ้างนะเป็นทหารรับจ้างอยู่ในประเทศฝรั่งเศสกี่ปีผมไม่ได้เป็นทหารรับจ้างครับ อันนั้นเป็นจากหนังสือฮะอ๋อจากหนังสือเป็นหนังสือเล่มนี้อ๋อนึกว่าเป็นทหารรับจ้างอ๋อแต่ว่าผมเป็นไลฟ์โค้ชของเขาคือเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับชีวิตเขานะฮะโดยชื่อทหารรับจ้างนั้นชื่อคุณจุฬาพิทยาพินันเป็นคนไทยเป็นคนไทยครับแต่เป็นนักเรียน PhD ก็คือเขากำลังจะออกจากตรงนั้นแล้วก็พอดีผมเป็นแพทย์อยู่ในหน่วยตรงนั้นด้วยตอนนั้นก็เลยได้มาเจอกันอ๋อแล้วเป็นไงบ้างชีวิตทหารรับจ้างของฝรั่งเศสมีมานานแล้วครับตั้งแต่ปี1800กว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้จากทั่วโลกเลยไหมครับเปิดรับทุกประเทศทุกวันโอ้โหทุกวันครับตอนนี้ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมรับอยู่ทุกวันประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมเผื่อใครสนใจ คือจริงๆแล้วมันเป็นทหารหน่วยทะลวงนะฮะเป็นทหารหน่วยเอลิทซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีกองทัพไทยปุ๊บเนี่ยทหารกลุ่มนี้ก็จะลุยให้กองทัพไทยก่อนที่ทหารเราจะเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทหารที่จะเป็นคนไปเปิดทางทั้งหมดก่อนให้ทหารไทยเข้าไปทำอะไรก็คือถ้าจะตายก็ตายก่อนนะอย่างนั้นดีกว่าเป็นหน่วยกล้าตายว่างั้นเถอะใช่ลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็เลยเลือกเขาเรียกว่าบุคลากรที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นหน่วยการรับก็จะประมาณ1-20คนจะต้องเทรนกันหน้าดูเลยก็กว่าจะเลือกเข้าไปได้กฎเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้มาตรฐานคนไทยก็มีอยู่แต่น้อยมากๆส่วนใหญ่ถ้าจากเอเชียก็มาจากเกาหลีจากเกาหลีต้องมีความอดทนสูงมากจากจีนเพราะว่าคือมันมีเรื่องของผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่ามากประมาณ 50,000 ถึง 100,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่แลกกับชีวิตที่ได้ไปใช่ไหมฮะการไปเป็นความเสี่ยงตายอย่างนี้จะคุ้มหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไทยก็ถ้าไม่มีถ้าอยากจะไปหาประสบการณ์ก็ควรที่จะไปลองดูเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะถ้าสอบเข้าไปเพราะว่าโอกาสที่จะติดมันน้อยกว่าที่โอกาสที่จะไม่ติดทีนี้ว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็กลัวที่จะทำจริงๆควรจะทำไปก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดต่อเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราชอบจะเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ได้ทำไปพูดได้ดีมากเลยนะก็เลยไม่ต้องทำอะไรคิดมากก็ไม่ต้องทำอะไรใช่คิดมากกลัวนู่นกลัวนี่ทำอะไรไม่เป็นแล้วก็พออายุเยอะขึ้นก็จะกลับมานั่ง regret มานั่งเสียดายว่าทำไมไม่ทำความจริงเราทำไปปัญหามีก็แก้ไปนั่นคือประสบการณ์ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าใช่ไหมจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ไม่ควรจะไปคาดหวังมากแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ทำใช่เหมือนอย่างท่านด็อกเตอร์ที่ผ่านประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มาเยอะพอสมควรครับครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากๆเลยแล้วมาเมืองไทยนี่มาอยู่นานไหมก็นานสุดก็ประมาณ3 weeks ถ้านานสุดจริงๆเคยกลับสั้นอย่างประมาณ4วันก็มีตอนคุณแม่จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่บอกว่าจะไปจะนั่งรถเมล์ไปผมก็ถามทำไมแม่ไม่นั่งแท็กซี่เขาบอกแม่เขากลัวผมก็เลยบินกลับมามานั่งรถเมล์ไปกับแม่โอ้ครับแล้วก็แม่อยากนั่งรถเมล์ก็ไปด้วยกันโอเคได้มีปัญหาไม่ธรรมดานะ เป็นลูกกตัญญูตัวจริงเสียงจริงรายจริงนะก็เราก็เป็นห่วงท่านแต่ก็ไม่อยากจะ make decision ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคนก็ถามทำไมไม่เอาแม่ไปอยู่ด้วยเออนี่กำลังจะถามพอดีเลย
แต่ว่าก็เป็นสังคมของเขาไงฮะคือการที่เราเอาแม่ไปอยู่สบายเราแต่ลำบากใจคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ไปอยู่กับใครไม่ได้นอกจากรอเรากลับมามันไม่ใช่สังคมของเขาไม่นั่งเฝ้าบ้านอย่างเดียวไม่ใช่อาหารของเขาไม่ใช่วิสีเพื่อนของเขาซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับไปบังคับให้เขาลำบากเพราะเราอีกทีนึงมันก็ไม่ใช่วิถีที่มันควรจะเป็นตามหลักของคุณไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเจ้าการอยู่ต่างประเทศทำให้ผมมองอย่างนี้เจอไงแล้วอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมช่วยเหลืองานวัดวาอารามอย่างไรบ้างไหมก็ผมก็ตั้งแต่มาเปิดคลินิกนะฮะก็ได้มาเข้าไปอยู่ในส่วนของเขาเรียกองค์กรพระธรรมทูตไทยในยุโรปนะครับอ๋อไปจอยกับท่านก็ไปดูไปดูเรื่องสุขภาพดูตรงทางด้านนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้จัดงานสัตมะราชานุสรณ์ของรัชกาลที่7เพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านสวรรคตเนี่ยเราไม่มีองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรไม่ได้ไปทำบางสุขุนให้ท่านนะครับก็ได้จัดขึ้นมาที่วิหารชื่อโกลเดอร์สกรีนตอนนั้นก็ถือว่าเป็นใช่ครับเสร็จแล้วทีนี้ก็จากต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะไปเปิดคลินิกเนี่ยผมไม่เคยเข้าชิดพุทธศาสนาลึกขนาดนี้ฮะพอมีโอกาสก็ได้ทำก็เล่าให้แม่ฟังคุณแม่ก็มีความสุขฮะก็ต่อเนื่องกันมาเป็นโดมิโนนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยไม่ธรรมดานะเนี่ย แล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะ ในต่างประเทศในฝรั่งเศสในเบลเยียมเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมคนไทยในถิ่นฐานที่เราอยู่อาศัยอย่างไรบ้างสังคมไทยในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างนะฮะคนไทยที่จะไปมีชีวิตอยู่มีครอบครัวที่นั่นคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นไปเรียนหนังสือที่นั่นนะครับทีนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวตัวเองเพราะว่าการอธิบายไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเวลาไปหาแพทย์เวลาไปรักษาตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาในการอธิบายนี่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นเรื่องลำบากมากจะไปป่วยที่ต่างประเทศจะได้ยินคำนี้บ่อยอย่าไปป่วยที่ต่างประเทศมันลำบากมากเพราะว่า อย่างอาการปวดเนี่ยนะฮะเรามีอาการปวดหลายแบบปวดตึบๆปวดท้องน้อยปวดอธิบายยังไงคราวนี้ก็นี่แหละครับนี่คือปัญหาของภาษาไทยใช่ครับทีนี้พออธิบายไม่ตรงแล้วยิ่งต้องให้สามีแปลให้หมอฟังอีกก็เหมือนกับการเล่นโทรศัพท์นะฮะยิ่งแปลยิ่งไปยิ่งเพี้ยนยิ่งแปลไม่ตรงแล้วก็ที่สำคัญส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่เมืองไทยโดยที่คิดว่าทุกคนคนไทยที่ไปต่างประเทศทุกคนจะต้องรวยทุกคนแต่ไม่ใช่นะฮะคนที่นั่นประหยัดมากเพื่อให้คนที่นี่สบายส่วนที่คนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังบางทีดูเหมือนแต่งตัวหรูหราส่งรูปมาสวยๆงามๆแต่เบื้องหลังแล้วทำงานหนักพอสมควรนะบางคนทำงานหนักมากใช่ครับจะต้องดูแลครอบครัวด้วยส่งเงินมาทางบ้านด้วยเคยพูดคุยกับคนไทยอยู่ต่างประเทศประมาณนี้เหมือนกันครับครับแล้วในเคสอย่างนี้เคยมีบ้างไหมแบบว่าไปเจอคนไทยตกระกำลำบากแล้วเราต้องไปมีส่วนช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างไปเจอไปเห็นมีบ้างไหมคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศก็เยอะนะครับเออให้ฟังมาสิประสบการณ์ไหมแล้วก็จะเสียชีวิตได้โดยส่วนใหญ่ก็สองแบบด้วยกันก็คือถ้าไม่ถูกฆาตกรรมก็ฆ่าตัวตายนะฮะทีนี้ว่าในส่วนของการทำอะไรแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการมันจะมีสองแบบด้วยกันคือการส่ง human remains ส่งศพกลับประเทศหรือไม่ก็ส่งมาในลักษณะของการชาปนกิจแล้วก็มาในโถพระอบนะครับทีนี้พระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ก็ที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยก็จะมีการสวดบังสุกุลให้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เพราะว่าก่อนที่วัดไทยจะไปตั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเอาพระที่ไหนมาก็ต้องไปบางทีก็ไปเอาพระที่เบตมาเพราะว่าใกล้กับไทยที่สุดนะครับแต่ว่าหลังๆตอนนี้เนี่ยคือแม้กระทั่งเรื่องที่ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนไทยสองคนซึ่งไปกระโดดให้รถไฟทับตายที่ปารีสอ๋อนานหรือยังนานแล้วครับนานนะก็คือเขียนเอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าจริงๆแล้วการมีเขาเรียกว่าอะไรฮะการมีคุณวุฒิบางทีก็ไม่ได้ไปพร้อมกับวัยวุฒิที่เพียงพอที่ภาวะที่เพียงพอใช่ครับลักษณะอย่างนั้นบางคนไปเหงาไปเครียดเอาตัวไม่รอดส่วนใหญ่จะเรื่องของถ้าเป็นเด็กๆจะเรื่องของความรักส่วนใหญ่บางทีเขาคิดว่ารักนี้ต้องเป็น eternal love จริงๆไม่ใช่เสมอใช่ใช่พอเวลาที่มีความรักแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนหลงอ่ะเข้าใจไหม
พระอินทร์มาเขียวยังไม่สนใจเลยคือความรักใหญ่ที่สุดแต่พอผิดหวังมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเขาไม่มองถึงมากกว่าเขาจะโตขึ้นมาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาดูแลเขามาขนาดไหนทำไมต้องให้ใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีต้องมาทำลายชีวิตทั้งหมดใช่ใช่บางทีเขาคิดไม่ได้ไงคิดไม่ได้แต่มาเคยเจอโยมผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งได้สามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็บินไปอยู่กับสามีปรากฏว่าวันหนึ่งไปเจอพระไทยแล้วก็ให้นำบัตรพระไทยเอาไว้จากนั้นก็เสียชีวิตตำรวจมาที่วัดตำรวจไปเจอน้ำบัตรพระก็เลยตามมาที่วัดปรากฏว่ามาเรียกอะไรนะมาสอบสวนพระที่วัดพระก็เล่าให้ฟังว่าก่อนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาร้องไห้ร้องห่มว่าโดนสามีซ้อมบ่อยมากสามีเมาแล้วก็ซ้อมบ่อยมากมาปรับทุกข์ให้พระฟังพระก็เลยสงสารให้นำบัตรว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมานะได้ช่วยเผาศพให้แล้วก็เอาอัฐิกลับมาเมืองไทยเขาเรียก domestic violence ความรุนแรงในครอบครัวใช่เกิดเพราะพลังบางคนเข้ามาแล้วเขารุนแรงครับแรงทำร้ายถึงเสียชีวิตเลยจริงๆก็น่าจะคิดว่าทำไมฝรั่งถึงมาหาผู้หญิงไทยไปแต่งงานด้วยเพราะว่าผู้หญิงประเทศเขาไม่เอาเขาแล้วเขาไม่มองตรงจุดเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันใช่ไหมว่าเขามีอะไรผิดปกติไหมมีข้อด้อยข้อเสียยังไหมจะไปมองว่าฝรั่งดีหมดรวยหมดเอาใจเก่งมีเงินเยอะไม่แน่ฝรั่งจนๆก็มีเยอะทุกสังคมก็มีคนทุกชนชั้นใช่ๆบางทีเขาดูรวยเขาจะเก็บเงินมาแล้ว5ปีก็ได้กว่าจะได้มาใช่ไหมครับใช่ๆๆนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคราวนี้อยากจะให้พูดถึงอีกสักเรื่องนึงนั่นคือเรื่องของจิตแพทย์ครับได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างไรบ้างคือผมเรียนมาอย่างที่บอกครับผมตรงมาตอนแรกสุดก็สายทหารโดยตรงก็ผมก็ดูแลทหารที่บาดเจ็บจากภาวะสงครามนะครับเสร็จแล้วก็ได้ดูแลเขาได้ช่วยเขาแล้วก็พอมาพิมพ์หนังสือเสร็จเนี่ยผมก็มานั่งมองอีกหลายแบบว่าจริงๆแล้วคุณแม่บอกว่าลูกยังไม่เคยมีคลินิกเป็นชิ้นเป็นอันผมก็บอกว่าเพราะว่าสายผมมันเปิดคลินิกไม่ได้ตอนเบื้องต้นสาขาจิตเวชศาสตร์การสงครามเนี่ยผมก็เลยใช้วุฒิอีกวุฒินึงที่ผมมีอยู่ตอนนั้นก็เรียนจบมาเป็นแพทย์อายุรศาสตร์นะก็เลยเปิดคลินิกปรากฏว่าเปิดที่ฝรั่งเศสไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นจิตแพทย์ที่นู่นไปแล้วก็เลยมาเป็นอายุรแพทย์ที่เบลเยียมแทนครับครับแจ๋วเลยก็ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมที่ฝรั่งเศสอีกต่อไป ก็มาอยู่ที่เบลเยียมตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วเปิดคลินิกแล้วพูดถึงรายได้หรือว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างก็ถ้าจะพูดถึงพูดได้แล้วไม่เป็นไรโอเพิ่นใหม่กันคือถ้าจะพูดถึงก็คือว่าถ้าคนไทยไปทำงานในต่างประเทศแล้วได้เงินเยอะใช่ไหมครับก็ลองคิดว่าทำงานเป็นแพทย์ในต่างประเทศจะได้เงินเท่าไหร่แค่นั้นก็แล้วกันครับแค่นั้นก็แล้วกันนะครับมันไม่ต้องเปรียบเทียบกันยากมากมายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเงินมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาแล้วก็ความเขาเรียกว่าสบายใจเป็นเสรีภาพที่ทางยุโรปให้ผมได้เยอะกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ค่อนข้างเยอะมากทางส่วนตรงนั้นแล้วก็ผมก็เป็นแพทย์ไทยเพียงคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นณเวลานี้ได้รับเกียรติมากเลยถือว่าชีวิตของท่านดร.วัชรพลไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเป็น personal person เคยคุยกับนายแพทย์ท่านหนึ่งแต่ท่านเป็นทันตแพทย์แต่เป็นหมอฟันท่านเป็นเด็กค่อนข้างอยู่ครอบครัวที่แบบฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าเรียนเก่งหัวดีปัญญาดีก็เลยได้ทุนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปจบด้านทันตแพทย์มาแล้วก็เปิดคลินิกเริ่มมีรายได้มีครอบครัวอบอุ่นมีภรรยามีลูกแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับอันนี้น่าสนใจเขามีวันหนึ่งเขามีลูกค้ามาทำฟันเป็นคนพิการครับขาด้วนนั่งรถเข็นมาครับแล้วก็มีน่าจะเป็นลูกชายทีแรกเดาว่าเป็นลูกชายหนุ่มๆนะอุ้มขึ้นมาที่เตียงที่เขาทำฟันนั่นนะครับแล้วไอ้หนุ่มนั้นก็ออกไปทันตแพทย์ท่านนี้ก็ทำให้แล้วก็ชวนคุยไปด้วยบอกลุงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพอทำเสร็จก็บอกว่าลูกชายลุงอยู่ไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลูกลุงเข้ามารับไปส่งที่บ้านปรากฏว่าลูกค้าคนไข้เนี่ยบอกว่าลุงมาคนเดียวลุงปั่นวินแชร์มาไอ้คนที่มาส่งนะมันเป็นใครไม่รู้มันเจอลุงทั้งถนนมันเลยพามาส่งหมออึ้งเลยครับหมอรู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดไอ้หนุ่มคนนั้นนะถ้าทางมันก็มอซอมีแมงกะไซเก่าๆคันนึงมันยังมีน้ำใจพาลุงพิการเนี่ยมาส่งอุ้มมายังบนเตียงเนี่ยครับแล้วเราเป็นใครอะแกทำไมรู้ไหมแกไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยรักษาให้ฟรีแล้วอุ้มลุงเนี่ยซึ่งพิการขาด้วยเนี่ยเข้ารถ
รถเก๋งส่วนตัวขับไปส่งลุงถึงบ้านเลยครับแล้วแกก็กลับมาแกก็เขียนโน้ตเอาไว้ว่า My life is successful ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว คือรู้สึกมันภูมิใจมันปลื้มใจที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและได้ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากมากกว่าเราบอกอย่างอื่นไม่มีความหมายแล้วเงินทองไม่มีความหมายแต่การที่เราได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมได้นี่คือ successชีวิตประสบความสำเร็จแล้วนะเขาถึงเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่เรารู้สึกแย่ๆกับชีวิตนะลองไปมองชีวิตของคนที่เขาเป็นในทุกวันที่เรามองเห็นตามตรงไหนก็แล้วแลกชีวิตกันสักหนึ่งวันนะจะยอมแลกไหมใช่ไหมครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดไม่ใช่ว่าโอ๊ยตายแล้วอะไรฮะแบตโทรศัพท์หมดติดต่อไม่ได้แค่นี้ชีวิตป่นปี้มันก็ไม่คนที่เขาลำบากกว่าเราเท่าไหร่ในโลกคนเขามีโทรศัพท์ก็มีใช่นะยิ่งเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบางทีภาวะบางอย่างมันบีบคั้นหรือว่าอาจจะมีอะไรไม่เดือดร้อนใจบ้างนะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามาก็ต้องทิ้งโพซิทีฟครับมองคนที่เขาลำบากกว่าเราเยอะคนไทยส่วนใหญ่เวลาบางคนนะฮะไปต่างประเทศก็มานั่งบ่นทำไมไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีก็คือถามตั้งต้นแล้วคุณมาทำไม ถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วคุณยังยอมรับตรงจุดนั้นไม่ได้แขกมาบ้านเราแล้วมาติบ้านเราไม่ดีเขาก็ไม่แฮปปี้ว่าทำไมเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็น the way of life ของเราใช่ไหมเข้าใจจริงๆถ้าเปิดใจให้กว้างรับให้ทุกอย่างชีวิตก็จะสบายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่มีความคาดหวังว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นสาธุสาธุแม่สุดยอดมากเลยวันนี้คุยกันแป๊บเดียวเวลาในเบรกแรกหมดลงแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านดร.นายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร